สวัสดีครับมาพบกับหมอเอพยิปศรีพยากรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องตำหนักดวงวันนี้หมอเอจะมาพยากรณ์ดวงของท่านที่เกิด12ราศีประจำเดือนเมษายนครับการพยากรณ์ดวง12ราศีครั้งนี้เป็นการพยากรณ์ตามหน้าไพ่ยิปซีและเป็นภาพรวมนะครับไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากท่านต้องการเช็คดวงแบบละเอียดต้องมาเช็คเป็นการส่วนตัวนะครับมาเริ่มกันที่ราศีแรกครับราศีเมษครับหรือผู้ที่เกิดในสถิตลัคนาราศีเมษประจำวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมครับหมอเอขอเป็นตัวแทนท่านที่เกิดราศีเมษครับเลือกไพ่4ใบนะครับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพครับมาดูภาพรวมเรื่องการงานของท่านที่เกิดราศีเมษครับการงานท่านจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับมีสิ่งใหม่ๆเข้ามางานใหม่ๆเข้ามาท่านจะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับการงานเดินทางไกลทำได้ดีการติดต่อค้าขายการติดต่อสื่อสารกับทางต่างประเทศหรือแดนไกลไปได้ดีนะครับไปได้ดีเพราะเป็นไพ่3ไม้เท้านะครับมีการติดต่อสื่อสารเจรจาผ่านสำเร็จนะครับท่านที่เกิดราศีเมษสบายใจได้ครับเรื่องการงานแล้วท่านจะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับเรื่องงานจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาทำให้มีท่านมีไฟในการทำงานมากขึ้นนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับสำหรับผู้ที่รอคอยงานอยู่หรือสมัครงานไว้รอคำตอบการเรียกเข้างานท่านมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้นะครับในเดือนนี้มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับข่าวดีในการเรียกเข้าทำงานนะครับมาดูภาพรวมเรื่องการเงินครับการเงินให้คิงถือถ้วยครับการเงินท่านจะมีรายจ่ายมากมายนะครับท่านจะมีรายจ่ายมากมายเป็นรายจ่ายที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านจะต้องเข้าไปทำการแก้ไขเรื่องรายจ่ายนะครับท่านอาจจะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขให้กับบุคคลรอบข้างหรือบริวารรอบข้างของท่านเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในเดือนนี้ของท่านที่เกิดราศีเมษนะครับเดือนนี้ก็อาจจะต้องเป็นเดือนที่ต้องประหยัดอีกครั้งหนึ่งเพราะตัวท่านเองต้องบอกก่อนว่าท่านเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนตรงนี้ก็อาจจะโดนรบกวนได้นะครับความรักครับความรักท่านที่เกิดราศีเมษครับความรักท่านจะต้องมีการพูดคุยเจรจากันมากขึ้นนะครับถ้าถึงทางตันหรือทางสุดแล้วมันอาจจะต้องแบบปรับความเข้าใจกันนะครับมันจะต้องมีปรับความเข้าใจกันมานั่งคุยกันให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะเป็นไพ่6ดาบนะครับอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาหรืออาจจะมีการเลิกลากันก็เป็นได้นะครับถ้าท่านไม่คุยกันให้รู้เรื่องหรือเจรจาความให้รู้เรื่องนะครับสำหรับคนที่โสดครับเดือนเมษายนนี้ท่านจะยังไม่พบใครที่เข้ามานะครับยังมีอุปสรรคอยู่ถ้าพบเจอก็อาจจะยังไม่ใช่อาจจะเป็นเพื่อนคุยกันไปก่อนนะครับหรือว่าศึกษาดูนิสัยกันไปก่อนสำหรับคนโสดครับสุขภาพภาพรวมสุขภาพครับ4เหรียญครับท่านจะมีความเครียดความกังวลความวิตกนะครับจากหลายๆเรื่องที่เข้ามาทำให้ท่านเก็บทุกเรื่องมาคิดเก็บทุกเรื่องมาคิดเลยไพ่สี่เหรียญเนี่ยเก็บทุกอย่างมาคิดไว้คนเดียวไม่ยอมบอกใครท่านต้องหาที่ปรึกษาเป็นการด่วนต้องหาคนที่คุยระบายหรือพบผู้ที่ให้คำปรึกษาที่ได้ดีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้นะครับมีทางเดียวถ้าท่านเจ็บป่วยนะครับท่านจะต้องเข้าหาแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะฉะนั้นท่านต้องคลายความเครียดลงให้ได้นะครับท่านที่เกิดราศีเมษอย่าเก็บทุกเรื่องไว้คนเดียวมันจะส่งผลต่อสุขภาพของท่านครับไพ่ให้คำแนะนำครับไพ่ยานโลกครับหมอเอแนะนำนะครับให้ท่านทำบุญสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้เทวดาประจำตัวติดขัดสิ่งใดขอให้ท่านเทวดาประจำตัวของท่านช่วยเหลือตรงนี้ได้นะครับ
หมั่นทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาประจำตัวของตัวท่านเองแล้วท่านจะผ่านพ้นวิกฤตที่ท่านเจอครับมาต่อกันที่ราศีพฤษภครับหรือท่านที่เกิดสถิตในลัคนาราศีพฤษภครับระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนครับหมอเอขอเป็นตัวแทนชาวราศีพฤษภเลือกไพ่เรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพครับมาดูภาพรวมเรื่องการงานของชาวราศีพฤษภครับการงานได้ไพ่7ถ้วยมีงานใหม่ๆเข้ามามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาทำให้ท่านมีความคิดหลายไอเดียนะครับมีความคิดที่แบบสับสนว่าจะเริ่มงานไหนก่อนนะครับทำให้ความคิดของท่านแปรปรวนต้องลำดับความสำคัญของงานนะครับว่าอันไหนสำคัญก่อนเริ่มก่อนสำคัญที่หลังเอาไว้ที่หลังนะครับอย่าเพ้อฝันอย่าล่องลอยแบบนี้นะครับสำหรับชาวราศีพฤษภท่านจะแบบว่าเรื่องงานเนี่ยท่านจะแบบเจอเยอะจนลำดับความสำคัญไม่ถูกนะครับสำหรับคนที่สมัครงานไว้หรือรอคอยงานอยู่ท่านก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องรอต่อไปนะครับยังไม่มีสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาหรือถ้ามีมาแล้วท่านก็จะเลือกงานมากเลือกแบบต้องให้โดนใจท่านหรือต้องโดนความต้องการของท่านนะครับตรงนี้คนหางานก็ต้องดูให้ดีนะครับมาดูภาพรวมเรื่องการเงินครับการเงินชาวราศีพฤษภจะหมดไปกับบุตรหลานบริวารลูกหลานนะครับเพราะมีได้ไพ่เด็กถือถ้วยแต่ท่านก็เต็มใจที่จะจ่ายนะครับเต็มใจที่จะจ่ายแต่ถามว่ามันหมุนได้ไหมมันหมุนได้นะครับมันหมดไปแล้วก็ได้มานะครับไม่ถึงกับติดขัดนะครับไพ่เด็กถ้วยไม่ถึงกับติดขัดการเงินพอที่จะหมุนพอที่จะผ่านไปได้ในเดือนเมษายนนี้ครับมาดูภาพรวมเรื่องความรักครับ1ดาบครับความรักมีอุปสรรคนะครับคนมีคู่ท่านมีปัญหาขัดแย้งหรือมีปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองของท่านต้องพูดจาพูดคุยกันนะครับอย่าให้เรื่องราวบานปลายไปมากกว่านี้เพราะไพ่1ดาบเนี่ยอาจจะปัญหาอาจจะเกิดจากตัวท่านเองคู่ของท่านหรือครอบครัวคู่ของท่านนะครับตรงนี้ต้องคุยกันและเคลียร์ปัญหากันนะครับสำหรับคนโสดครับคนโสดคุณเป็นคนที่เลือกมากนะครับจะยังไม่เจอใครที่เข้ามาหรือถ้าเข้ามาแล้วก็อาจจะมีความแตกต่างเรื่องฐานะหลายๆอย่างทั้งการงานการเงินทำให้ท่านเลือกมากจนเป็นอุปสรรคของตัวท่านเองตรงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นอุปสรรคที่ต้องเอาชนะใจคนที่ท่านกำลังพูดคุยหรือสารสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ก็ต้องหาทางพิชิตใจของคนที่ท่านคุยให้ได้นะครับสำหรับคนโสดภาพรวมเรื่องสุขภาพครับชาวราศีพฤษภให้ระวังการเดินทางทางน้ำนะครับการเดินทางทางน้ำหรือการเจ็บป่วยจากอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีแบบว่าหนาวหนาวร้อนร้อนนะครับในเดือนเมษายนนี้ทำให้ท่านมีการเปลี่ยนแปลงการเจ็บป่วยแบบได้ง่ายต้องระวังสักนิดนึงโดยเฉพาะการเดินทางทางน้ำหมอเอขอเตือนนะครับชาวราศีพฤษภทั้งหลายก็ให้ระวังนะครับแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยก็จะทำให้ท่านมีการเจ็บป่วยได้สำหรับคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพราะแทมเพลนไพ่ใบนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากที่เจ็บป่วยจะค่อยๆหายนะครับมาดูไพ่ยานนรกครับไพ่ให้คำแนะนำครับชาวราศีพฤษภเดือนเมษายนท่านคิดจะทำอะไรท่านพิจารณาไต่ตองให้ถี่ถ้วนและละเอียดนะครับก่อนที่จะลงมือทำสิ่งนั้นก็คือวิเคราะห์ถึงปัญหาไต่ตองถึงปัญหาแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดนะครับมาต่อกันที่ราศีกรกฎครับหรือผู้ที่เกิดในสถิตลัคนาราศีกรกฎระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมครับหมอเอขอเป็นตัวแทนชาวราศีกรกฎครับเลือกไพ่เรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพครับมาดูภาพรวมเรื่องการงานของชาวราศีกรกฎครับได้ไพ่7เหรียญครับ
การงานการลงทุนท่านลงทุนหรือลงแรงเรื่องการทำงานผลก็จะค่อยๆตอบแทนท่านแล้วนะครับผลงานที่ท่านทำอยู่ก็จะค่อยๆตอบแทนท่านโปรเจกต์หรืองานที่ท่านทำก็จะบรรลุผลเป้าหมายดีนะครับชาวกรกฎจะบรรลุผลเป้าหมายดีมีผลงานให้เจ้านายมีผลงานให้หัวหน้าของท่านได้เห็นนะครับเพราะไพ่7เหรียญนี่ก็เป็นไพ่ผลงานที่ลงแรงลงทุนอะไรไปแล้วจะได้สิ่งตอบแทนดีๆกลับมาครับสำหรับคนที่รอคอยงานอยู่ในเดือนเมษายนนี้มีโอกาสที่ท่านจะได้งานนะครับมีโอกาสที่ท่านจะได้งานมีสมหวังนะครับเรื่องการเรียกเข้าทำงานหรือได้รับผลตอบรับในการเรียกสัมภาษณ์งานนะครับในเดือนเมษายนนี้ของชาวกรกฎภาพรวมเรื่องการเงินครับชาวกรกฎครับได้3เหรียญครับการเงินการเจรจาการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านไปได้ด้วยดีนะครับไพ่3เหรียญจะมีการช่วยเหลือกันมีคนจ้องมองจ้องที่พูดง่ายว่าคอยดูท่านห่างๆถ้าท่านติดขัดสิ่งใดเขาพร้อมที่จะเข้าช่วยท่านนะครับการเงินผ่านไปได้ด้วยดีการค้าการขายจะสร้างเม็ดเงินให้ท่านนะครับการค้าการขายสร้างเม็ดเงินให้ท่านทำให้ชาวกรกฎนั้นในรอบเดือนเมษายนนี้พอที่จะหมุนเงินผ่านไปได้นะครับการเงินพอผ่านไปได้นะครับภาพรวมความรักครับได้ไพ่7ดาบครับชาวกรกฎระวังการมีปากเสียงกันระวังคู่ของท่านหรือการเอาชนะกันการไม่ยอมกันการมีทิฐิต่อกันนะครับเนี่ย7ดาบการมีเล่ห์เหลี่ยมการมีทิฐิท่านต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยต้องคุยกันนะครับอย่าเอาชนะกันต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยกันนะครับสำหรับคนโสดท่านอาจจะเข้าไปเป็นมือที่3ของใครหรือท่านคนที่ท่านพูดคุยอยู่ไม่ได้คบท่านคนเดียวนะครับจะมีท่านจะพบเจอคนที่มีเล่ห์กลนะครับในการเข้ามาคุยกับท่านหรือคบท่านตรงนี้ท่านต้องไต่ตองและพิจารณาดูให้ดีนะครับสำหรับคนโสดภาพรวมเรื่องสุขภาพครับเรื่องสุขภาพท่านจะมีความหงุดหงิดใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของท่านความมาจากความเครียดนะครับไพ่3ดาบเนี่ยการเจ็บป่วยจะไม่ได้หายแบบฉับพลันนะครับแล้วก็แบบว่ามันจะไม่ทุเลาด้วยมันจะแบบว่าค่อยๆแบบท่านเหมือนโดนดับทิ่มแทงเนี่ยมันจะเหมือนนานมากกว่าการรักษาแผลการรักษาความเจ็บป่วยมันจะนานมากกว่าจะหายตรงนี้ท่านต้องปล่อยวางและค่อยเป็นค่อยไปเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยในรอบเดือนเมษายนนี้ท่านจะมีความหงุดหงิดยุ่งยากใจในหลายๆเรื่องมีทำให้ท่านเกิดความเครียดหมอเอเตือนท่านคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจตรงนี้ท่านดูแลต้องดูแลตัวเองอย่างดีนะครับต้องดูแลตัวเองอย่างดีต้องปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับคนที่มีการเจ็บป่วยทางโรคหัวใจนะครับตรงนี้ไพ่ให้คำแนะนำไพ่ยานโลกครับท่านคิดทำการเรื่องงานคิดการสิ่งใดไพ่ใบนี้ชื่อไพ่คิดการใหญ่นะครับก็ขอให้ท่านทำให้สำเร็จนะครับก็ค่อยๆคิดแล้วค่อยๆวิเคราะห์ถึงปัญหาแล้วก็แก้ไขทีละจุดการคิดการใหญ่ของท่านนี้มันถึงจะสำเร็จนะครับท่านจะต้องได้รับความร่วมมือจากคนที่มีความรู้นะครับถึงจะช่วยท่านได้บางทีการคิดเองไปคนเดียวมันก็ไม่สำเร็จต้องให้อาศัยคนที่มีความรู้มาค่อยช่วยเหลือท่านถึงจะผ่านไปได้นะครับมาต่อกันที่ราศีสิงห์ครับหรือผู้ที่เกิดสถิตในลัคนาราศีสิงห์ระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนครับหมอเอ๋ขอเป็นตัวแทนท่านที่เกิดราศีสิงห์ครับเลือกไพ่เรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพครับภาพรวมชาวราศีสิงห์เรื่องการงานครับท่านมีเกณฑ์จะได้รับงานใหม่เริ่มต้นงานใหม่ๆนะครับซึ่งเป็นงานที่ถูกใจท่านเพราะได้ไพ่1ถ้วยครับจะมีคนมามอบหมายงานที่ท่านทำแล้วสบายใจนะครับเนี่ยมือออกจากเมฆมีหัวใจให้มอบหมายงานมอบหมายสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์งานใหม่ๆงานต่างๆเข้ามาทำให้ท่านทำแล้วมีความสบายใจมีความสุขในการทำงานในรอบเดือนเมษายนนี้ปัญหางานเคลียร์และขี้คายไปได้นะครับงาน
ที่ทำจะไม่ค้างค้างเลยนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับสำหรับผู้ที่รอคอยงานอยู่ท่านจะได้รับการเรียกได้รับการตอบรับการเข้าสัมภาษณ์นะครับตามที่ท่านหวังไว้ด้วยแล้วงานที่ท่านได้จะรู้สึกว่าโดนใจท่านได้ดังใจท่านนะครับมาดูภาพรวมเรื่องการเงินครับการเงินได้ไพ่8ถ้วยครับการเงินท่านมีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลมีเกณฑ์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไกลการเดินทางไกลครั้งนี้ของท่านอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางไกลไปทำธุระกับครอบครัวไปทำธุระกับคนรักนะครับทำให้ท่านต้องมีรายจ่ายตรงนี้อาจจะเดินทางไกลต่างที่ต่างถิ่นเป็นค่าใช้จ่ายที่ท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ในรอบเดือนเมษายนนี้ครับมาดูภาพรวมเรื่องความรักครับความรักคนมีคู่ท่านจะมีความหงุดหงิดหัวใจทะเลาะเบาะแว้งไม่เข้าใจกันต้องปรับความเข้าใจกันเป็นการด่วนนะครับเพราะไพ่3ดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่มีทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เข้าใจกันทำให้แบบว่าพูดจาไม่ดีใส่กันเสียความรู้สึกกันนะครับคนที่มีคู่คนที่มีแฟนต้องหันหน้าเข้าหากันปรึกษากันคุยกันเป็นการด่วนนะครับสำหรับคนโสดครับระวังท่านจะไปคบคนที่มีแฟนอยู่แล้วท่านอาจจะไปเป็นมือที่3หรือท่านจะโดนคนที่คบอยู่คุยอยู่มีอีกคนนึงเข้ามาเปิดรับอีกคนนึงเข้ามาทำให้เกิดเรื่องปัญหารักสามเศร้านะครับสำหรับคนโสดตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับต้องระวังให้ดีอาจจะมีเรื่องให้เจ็บปวดหัวใจเรื่องความรักครับสุขภาพครับสุขภาพชาวราศีสิงห์ให้ระวังเรื่องความเครียดจากเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่นะครับเรื่องความเครียดเรื่องการตัดสินใจทำเรื่องต่างๆตรงนี้ท่านต้องใช้ความคิดอย่างมากทำให้ท่านเกิดความเครียดความกดดันนะครับเพราะเป็นไพ่ควีนถือดาบนะครับต้องค่อยๆคิดค่อยๆคลายความกังวลนะครับส่วนการเจ็บป่วยที่เรื้อรังก็ต้องใช้เวลาในการรักษาอยู่นะครับจะยังไม่หายขาดโดยทันทีครับความเครียดทำให้ท่านเจ็บป่วยนะครับชาวราศีสิงห์ในรอบเดือนเมษายนนี้ไพ่ยันนโรครับท่านจะได้รับสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานเหมือนกับว่าเรื่องงานของท่านเนี่ยฟ้าเปิดแล้วนะครับจะมีสิ่งดีๆเข้ามาคนมอบหมายงานดีๆเข้ามาโปรเจกต์งานดีๆเข้ามาไพ่ใบนี้เชื่อมโยงเกี่ยวกับงานของท่านท่านได้รับโอกาสนี้แล้วฟ้าเปิดแล้วท่านทำให้เต็มที่เต็มความสามารถเลยนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์